สวัสดีครับผมสักครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับตอน Alpha Fly นะครับตอนที่2วันนี้กับคำถามที่พบบ่อยๆนะครับเมื่อสักครู่ก็เพิ่งวิ่งเสร็จมาใช่ไหมครับก็คือเป็นการทดสอบความเร็วที่เพสนะครับตั้งแต่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ 11.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง13กิโลเมตรต่อชั่วโมง 14.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สุดท้ายก็คือ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็คือตามลู่วิ่งตัวนี้เลยนะครับก็ตอบคำถามข้อที่1เลยนะครับว่าเราสามารถที่จะวิ่งรองเท้าคู่นี้นะครับ Alpha Fly Next Percent ใช่ไหมครับที่ความเร็วใดก็ได้นะครับจังหวะการลงเท้าเนี่ยเหมาะสมกับตัว Air Zoom นะครับของเขาซึ่งก็คือจะต้องลงค่อนข้างที่จะกลางไปหาปลายนะครับจะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าเกิดคุณเป็นคนที่วิ่งลงส้นแล้วกลิ้งไปข้างหน้านะครับก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากตัว Air Zoom อย่างเต็มประสิทธิภาพของเขานะครับเพราะว่าจังหวะที่เขาลงเต็มๆนะครับแล้วก็ดีดไปต่อเนี่ยจังหวะที่ลงเท้าเต็มๆปุ๊บแล้วก็ดีดไปต่อตรงนี้เนี่ยของเขานะครับถูกออกแบบมาให้ลงตรง ball of foot นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วไม่เกี่ยวนะครับสำหรับผมรอบขาถึงจังหวะของเรานะครับลง ball of foot จนถึงปลายเท้าได้ก็จะสามารถใช้รองเท้า Alpha Fly ได้ทุกท่านเลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับเรื่องที่2ใช่ไหมครับนั่นก็คือเรื่องของไซส์ของรองเท้านะครับถ้าคุณเป็นคนที่เคยใส่รองเท้านะครับตัว Vaporfly 4% นะครับผมใส่ตรงกันได้เลยนะครับส่วน Next Percent นะครับสำหรับที่ท่านที่เคยเผื่อไซส์สำหรับNext Percent เอาไว้นะครับก็ลดกลับลงมานะครับส่วนใหญ่จะมีคำแนะนำให้ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งนะครับตอนนั้นนะฮะตอนที่เราซื้อ Next Percent กันใช่ไหมครับเมื่อปีที่แล้วก็มีคำแนะนำให้เพิ่มไซส์จากตัว 4% ขึ้นไปครึ่งไซส์นะครับผมจำเหตุผลไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับผมตอนนั้นผมก็เพิ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยลดกลับมาเท่ากับ 4% เหมือนเดิมนะครับผมใส่ไซส์ 10.5 US นะครับก็เท่าเดิมกลับมาเท่า 4% นะครับก็ที่3แล้วนะครับซื้อได้ที่ไหนก็คือ Nike นะครับตัวนี้ Alpha Fly Next Percent นะครับวางขายครั้งแรกที่เมืองไทยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหมดไปภายใน5หรือ10วินาทีแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็คือว่าเขาขายในช็อป Nike.com นะครับประเทศไทยนี่แหละแล้วก็ตอนที่เข้าไปซื้อเนี่ยเขาจะส่งเมสเซจไปที่แอปพลิเคชัน Nike Run Club ใช่ไหมครับแล้วในแอปพลิเคชันก็จะมีลิงก์กดซื้อเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับก็ไปต่อคิวกันซื้อกันแต่ว่าหมดเร็วมากๆเลยนะครับที่ราคา 9,400 บาทถ้วนนะครับตอนนั้นนะครับผมก็กดไม่ได้นะครับผมซึ่งก็คาดการเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็มันจะมีอีก2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่2ก็คือว่าเราฝากทางเลือกที่2ก็คือการรอซื้อจากคนที่กดได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเราจะต้องติดตามเข้าไปในเพจนะครับเพจที่เป็นเพจซื้อขายในกลุ่มเดี๋ยวผมจะขึ้นกลุ่มที่ผมอยู่ประจำนะครับไว้ให้นะฮะก็เป็นกลุ่ม Alpha Fly Vaporfly นะครับMarket Thailand นะครับผมก็ในนั้นก็จะมีเพื่อนๆ นะครับเป็นกลุ่มใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนก็จะเข้ามาวางขายกันว่าใครกดได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งราคานะครับก็จะบวกเพิ่มเข้าไปราคาตัวเนี้ยจะอ้างอิงมาจากตัวที่3นะครับตัวที่3ก็คือหนทางเลือกสำหรับผู้ที่อยากจะได้จริงๆก็จะต้องสั่งผ่านตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายนะครับเป็นตัวแทนของเราเนี่ยที่จะบินไปซื้อให้ที่ทางประเทศนะครับหรือเขามีญาติพี่น้องหรือว่าเขามีเพื่อนสนิทอะไรอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับ
ขาก็จะไปซื้อให้นะครับหรือเราเนี่ยบินไปซื้อนะครับที่ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ผมก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยผมไม่ค่อยที่จะสั่งใครเขาอย่างเงี้ยหรอกครับเพราะว่าผมชอบไปเดินทางไปเที่ยวอยู่แล้วนะครับอย่างผมไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับทุกปีอย่างเงี้ยก็ไปซื้อกลับมานะครับเพื่อนก็ฝากซื้อครับเพื่อนก็ฝากซื้ออ่ะฝากไปฝากตังไปไม่ก็โทรมาแล้วก็ขอโอนไปให้บ้างครับผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับก็อาจจะคิดค่าเดินทางไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ร้านแล้วก็ต้องไปหาไซส์ตามร้านต่างๆนะครับอย่างเช่นผมไปที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปแถวคือผมไปโอซาก้าบ่อยผมชอบไปโอซาก้าใช่ไหมครับไปที่โอซาก้านะครับก็จะมีร้านที่อยู่ที่Nike โอซาก้านะครับเป็นร้านใหญ่ตัวนี้เนี่ยจะต้องต่อคิวจับบัตรคิวก็จะให้ซื้อแค่คู่เดียวนะครับต่อ1ท่านอันนี้ก็คือว่าลำบากหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เยอะแต่ว่าก็จะได้ราคาที่เขาลดตัวภาษีออกไปให้นะครับนิดหน่อยนะครับหรือมีส่วนลดให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะได้ราคาที่ดีกว่าที่เมืองไทยนะอีกทางเรื่องนึงก็คือว่าที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าเดินทางจากตรงแถวในเมืองใช่ไหมครับขึ้นไปทางเหนือนะครับไปที่อุเมดะตรงนี้เนี่ยจะมีร้านนะครับหลายร้านเลยเป็นร้านที่เขาแบบเป็นดีเทลนี่แหละครับเป็นร้านที่เขาไปเอามาหรือไปดีลมาได้นะครับแล้วก็มาวางขายที่ร้านของเขานะครับคล้ายๆกับแบบถ้าเมืองไทยก็คือเป็นคล้ายๆร้านในห้างแต่ว่าของเขาจะไม่ได้มีห้างแบบนั้นใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นห้างแบบแยกตัวออกมานะครับเป็นร้านอะสีฟ้าเหลืองอะไรเงี้ยนะครับชื่อร้านสเต็ปนะครับซึ่งผมก็ไปเจอกับเพื่อนนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันนะครับที่หารองเท้าคู่นี้เนี่ยมาให้ผมนี่แหละในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเพื่อนคนนี้นะครับเขาก็เป็นแอดมินของเพจนะครับ On The Ground นะครับ Running นะครับซึ่งเขาก็ไปเจอกันที่โน่นนะครับก็ได้รู้จักกันแล้วก็รับก็คือพูดตรงๆก็คือรับฮิ้วนั่นแหละนะครับมาให้ที่เมืองไทยนะครับซึ่งนะครับการรับฮิ้วอะไรแบบนี้เขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโน่นไปนี่ไปนั่นไปซื้อมาให้ส่งกลับมาใส่เรือใส่เครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะต้องบวกขึ้นไปนะครับผมนะในเรื่องของราคาก็จะต้องเพื่อนๆก็จะต้องคุยกันเอาเองครับเพราะผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับเพียงแต่สามารถการันตีให้ได้นะครับสำหรับร้านนี้แล้วก็มีร้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ได้มีแค่ร้านเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจของเพื่อนๆนะครับที่จะไปฝากเขาหิ้วมาให้นะครับราคาก็จะต้องบวกขึ้นไปแน่นอนเพราะว่าความต้องการสูงค่าใช้จ่ายในการหิ้วในการอะไรนะครับเยอะแยะเขาก็คงจะไม่ได้เยอะอะไรมากผมก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับ3ทางเลือกในการซื้อใช่ไหมครับผมกดให้ได้กดเว็บไทยให้ได้กดไม่ได้นะครับถ้ากดไม่ได้ก็คือรอซื้อจากคนที่กดได้นะครับถ้ารอซื้อจากคนที่กดได้นะมันก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งข้อของเขาจะมาถึงใช่ไหมครับก็ติดต่อกับเขาไว้อีกข้างนึงก็คือว่าสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยให้เพื่อนๆที่เป็นตัวแทนที่เขาเปิดเพจรับฮิ้วคนนี้อยู่นะครับเอามาให้อันนี้ก็คือจะต้องใช้ดูแลพินิจนะครับของแต่ละท่านเพราะว่ามันก็อาจจะมีการแบบหลอกลวงหรืออะไรก็มีบ้างครับก็ต้องระวังครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับรวมถึงเสื้อตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับร้านนี้ร้าน On The Ground นะครับตัวนี้เป็นBoverman Track Club นะครับซึ่งก็เอามาจากอเมริกานะครับมีเท่าที่ผมเห็นก็คือมีของญี่ปุ่นกับอเมริกานี่แหละครับที่ชัวร์เลยครับที่เพจนี้เนาะโอเคฝากไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็คือรวบของเรื่องราคาไปแล้วเลยนะครับว่าราคาที่เพจไทยนะครับก็คือ 9,400 ส่วนราคาที่เป็นราคารีเทลนะครับราคาหิ้วราคาที่เอามาจากต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้ก็จะบวกขึ้นไปอีกนะครับบวกขึ้นไปเยอะน้อยมากน้อยแค่ไหนเพื่อนเข้าไปดูได้นะครับในเพจแล้วก็ในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับ Hourfly นะครับ Next Percent นะครับซึ่งผมก็จริงๆมันก็แพงเหมือนกันนะครับพูดกันตรงๆนะครับ
แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมันได้พูดแล้วนะครับก็อธิบายกันได้เป็นสุดทางไปเลยนะครับก็คือกิเลสมาแล้วก็คือเอาเลยเอาให้สุดทางแนะนำไปให้สุดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ลำบากเรื่องเงินทองอะไรอยากจะซื้อก็ได้นะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับก็คือถามว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับรุ่นเก่าๆนะครับหรือรุ่นที่มันตกรุ่นไปแล้วหลายๆรุ่นนะครับมันก็ยังดีอยู่อย่างเอาง่ายๆนะครับถ้าสาย Nike นะก็อย่างเช่นที่เป็น Vaporfly นะครับ 4% ที่ยังไม่ Finite นะครับเป็น 4% อันเก่าที่เป็นยังเป็นผ้า Finite อยู่แล้วก็เป็น 4% Finite นะครับแล้วก็เป็น Next Percent ใช่ไหมครับตัวนี้คือสาย Racing มานะครับจนถึงตัว Alpha Fly นะครับเป็นสาย Racing นะครับเป็นสายแข่งขันของ Nike เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเนี่ยมันคือรองเท้าสำหรับการแข่งขันนะครับมันไม่ใช่รองเท้าที่จะใส่ซ้อมใส่เล่นนะครับอันนี้คือไว้แข่งนะซึ่งเอาไว้แข่งอะไรนะครับตัว Alpha Fly Next Percent ตัวนี้นะครับเอาไว้แข่งระยะไกลด้วยนะครับในความคิดของผมนะเพราะว่าซีรีส์ตัวนี้เนี่ยมันออกมานะครับมันมีอีกตัวนึงด้วยนะครับที่ชื่อว่า Nike Air Zoom นะครับ Tempo Next Percent ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่วิ่งสั้นลงมาประมาณ 10K นะครับ 10K 5K เท่าที่ผมเคยหาข้อมูลแต่ว่าตัวนั้นยังไม่ออกนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ไว้สำหรับวิ่งยาวพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงมีการซัพพอร์ตที่หนาแล้วก็นุ่มเด้งเพื่อให้สบายนะครับก็คือสำหรับระยะฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มาราธอนนั่นเองสำหรับผมนะที่จะ recommend นะครับที่จะแนะนำเพราะฉะนั้นผมเป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับเป็นมาราธอนเนอร์ผมไม่ใช่นักวิ่งระยะกลางก็ระยะสั้นผมเลยเลือกที่จะใช้ตัว Alphafly Next Percent สำหรับการทำสถิติในปีนี้แล้วก็ปีหน้าแน่นอนนะครับผมก็ทั้งหมดก็คือเรื่องของการตอบคำถามเพื่อนๆนะครับทั้ง 4-5 ข้อที่ผ่านมาที่เรามานะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการทดสอบแล้วแต่ว่าผมจะทดสอบที่ 10K นะครับเป็น 10K ที่ผมจะต้องทำ New PB ให้ได้เนาะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความเร็วของมาราธอนนะครับนะฮะก็คือPB ของ 10K เนี่ยผมมีในใจอยู่ว่าผมอยากจะทำให้ได้อยู่นะครับประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เร็วอะไรมากก็จะลองทดสอบใช้ตัวเนี้ยวิ่งดูนะครับที่ความเร็วของ 10K นะครับเป้าหมายซึ่งจะมีผลนะครับ 10K ตัวเนี้ยจะมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการวิ่งมาราธอนของผมเพื่อที่จะวิ่งมาราธอนให้ได้ต่ำกว่า3ชั่วโมงอย่างที่ฝันเอาไว้ในปีถัดไปนะครับภายใน 2-3 ปีนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือฝึกไปเรื่อยๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ